สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤษภาคม2514นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้และในคลิปนี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทครึ่งแรกจะเป็นการอ่านโดยภาพรวมของความรักความสัมพันธ์ให้ชาวกุมลัคนากุมส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่แบบ3สถานะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบมีคู่ชัดเจนแล้วคนมีคนคุยแต่ยังไร้สถานะแล้วก็คนโสดนะครับมี3แบบให้เลือกในการตรวจสอบอีกครั้งนึงใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอนะครับหรือจะแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยา59ครับไพ่เมนหลัก energy ของตัวคุณนะครับได้ Six of Wands เกิดขึ้น Six of Wands นี้นะครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าตัวคุณเองนั้นคิดอะไรทำอะไรหรือการเก่งการกับความรักความสัมพันธ์มีแนวโน้มทิศทางที่มันจะเป็นไปในทางบวกนะครับเป็นโพสิทีฟมากขึ้นทำอะไรก็เหมือนกับจะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวมากขึ้นหรือเป็นแนวโน้มทิศทางที่เรานั้นต้องการในสิ่งที่อยากจะให้เป็นแต่ว่าการที่เราจะได้ในลักษณะของ6ไม้เนี่ยไม่ใช่ว่านั่งอยู่หรือเฉยๆหรือทำพฤติกรรมเดิมๆปกติแล้วมันจะได้แต่มันหมายความว่าเราต้องมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์เราต้องมีการเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันเราต้องรู้จักการที่แบบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือการแบบเห็นอกเห็นใจกันบ้างนะครับหรือว่าพยายามแบบพาทำอะไรที่มันเหมือนกับมีสิ่งที่มันกับปฏิสัมพันธ์ให้มันเป็นในเชิงบวกมากขึ้นมันถึงจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วมันก็จะดีได้ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องพยายามปฏิสัมพันธ์ต่อกันในมุมที่เหมือนกับเชิงบวกให้มากๆแล้วคุณก็จะได้รับในโอกาสสิ่งที่ดีกับความรักความสัมพันธ์ที่มีความชื่นมื่นมากขึ้นเรามาดูในดวงชะตาอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับมาจากเรือนลาภะแล้วก็มาจากเรือนการเงินโคจรทับลัคนาเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์หมายถึงเกณฑ์เนื้อหอมก็จะทำให้ตัวคุณมีความรักความสุขความหวังที่ดีเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้อิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาวงเล็บนะครับใครที่ยังมีปัญหากับความรักความสัมพันธ์หรือความรักความสัมพันธ์ในอดีตอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักที่อาจจะยังต้องอดทนต่อสู้ดิ้นรนกันไปหรืออาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของคำพูดคำจาที่ต้องมีการเชื่อเฉือนกันบ้างอะไรประมาณนี้หรือการมีการปะทะกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีบางอย่างที่เราต้องการความจริงนะครับเพราะว่าราชินีถือดาบเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับค่อนข้างจะไม่ยอมกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักตอนนี้พยายามเหมือนกับเอาจริงเอาจังแล้วก็ดิ้นรนกับในสถานการณ์ที่ใครที่มีปัญหาเนี่ยเหมือนกับจะอยากได้คำตอบในสิ่งที่เราค้างคาใจอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเหมือนกับว่าก็จะมีปัญหาบ้างหรือมีความคิดต่างๆที่อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่ามีปัญหาใจกันเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสำหรับชาวกุมลัคนากุมเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูกุมดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธดาวศุกร์นะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันบ้างหรืออาจจะทะเลาะกันบ้างหรือมีความรักที่อาจจะยังดูชอกช้ำไม่ได้ดั่งใจมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยอาจจะต้องแบบมีการเคลียร์สถานการณ์ตรงนี้ไปก่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณสามารถเคลียร์ปัญหาเคลียร์อุปสรรคเพราะว่าชัยชนะเข้าข้างคุณแล้วจากไพ่ใบแรกแต่ว่าการที่คุณนั้นจะเคลียร์ปัญหาได้เนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องเยียวยากับทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะถูกบล็อกโซเชียลนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีปัญหากับเขาแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเนี่ยมันเกิดไพ่8ดาบเกิดขึ้น8ดาบเนี่ยเป็นลักษณะของการมืด8ด้านสังเกตไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ถูกรัดตึงแล้วก็ถูกดาบรอยเหมือนกับลายล้อมไปหมดเลยแล้วก็มีอีกาที่เป็นสีดำมันเป็นตัวแทนของความมืดที่คุณยังถูกพันธนาการไว้ยังไม่สามารถออกจากในเรื่องของความคิดนะครับในเรื่องของทัศนคติหรือความ
ต่างๆที่เราเหมือนกับยังโมโหยังอยู่ในเรื่องของอารมณ์ความยึดติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่มีปัญหากับคู่ครองคนรักอยู่บ้างถึงดาวพฤหัสบดีทับลักมันเป็นในระยะยาวสำหรับดาวพฤหัสบดีแต่ดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์ที่มากุมกับดาวราหูที่เป็นดาวประจำตัวของตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเดือนดังนั้นเนี่ยประมาณสักเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้อยู่บ้างมันอาจจะดีไปปลายเดือนหรือเป็นต้นเดือนหน้านะครับเดือนมิถุนาที่จะดีขึ้นดังนั้นเนี่ยใครที่ถูกบล็อกโซเชียลมีเดียเพราะว่ามีปัญหากันจนต้องถูกบล็อกละประมาณนี้นะครับมีโอกาสที่คุณจะถูกบล็อกมีโอกาสที่คุณนั้นจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอดทนรอคอยเพราะคุณอาจจะยังส่องเขาอยู่นะในช่วงประมาณนี้เพราะเรามีปัญหากับเขาเขาก็จะบล็อกเราอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นยังคงต้องใช้ในเรื่องของแรงปรารถนากับการที่เราต้องอยู่ในที่ที่เราควรจะต้องแบบสงบนิ่งหรือว่าสงบใจกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างถ้าเราแบบหุนหันพลันแล่นหรือเราพยายามแบบต่อต้านกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเค้นความจริงเนี่ยชาวกุมลัคนากุมอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะมีปัญหาของการที่บางทีอาจจะจบเลิกลากันเพราะว่า3ใบเนี้ยมันคือการจบเลิกลากันนะครับก็คือ3ดาบ8ดาบแล้วก็ไพ่10ดาบมันหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหากันคุณมีโอกาสเลิกกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอิทธิพลของดาวที่ชุมนุมกันเนี่ยแรงมากอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นอาจจะมีเกณฑ์ของการเลิกกันได้ดังนั้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างยังสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพียงแต่เราคงต้องใช้ในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็โอกาสในสิ่งต่างๆที่เราควรจะต้องเหมือนกับนิ่งแล้วค่อยๆพูดกันแล้วค่อยๆเจรจากันค่อยๆติดต่อกันเดี๋ยวมันก็จะมีแนวทางที่ดีเกิดขึ้นเพราะตอนนี้คุณมืดแปดด้านคุณก็ไม่ต้องทำอะไรรอคอยเวลาอีกสักหน่อยนึงนะครับอยู่ห่างๆกันสักพักหนึ่งคือบางคนอาจจะว่าอยู่ห่างกันแล้วเขาจะไม่ไปฝ่ายนู้นหมดเลยเหรอเขาจะไม่ไปแบบเขาจะไม่เลิกกับเราเลยเหรออะไรแบบนี้คือยิ่งไปพูดยิ่งไปแซะยิ่งไปคุยยิ่งไปทำอะไรมากเนี่ยจะยิ่งจบมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเรานิ่งนะครับเราอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งประคองความรักความสัมพันธ์ไปจากไพ่เพจออฟคัพคือหมายถึงการประคองความรักพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนหรือยอมเขาบ้างนิดนึงก็ยังดีนะครับอย่าไปต่อต้านกับเขามากเกินไปเพราะว่าคุณยังสามารถในลักษณะของการที่จบปัญหาตรงนี้ได้เพราะไพ่10ดาบเนี่ยมีไพ่ข้อที่ดีคือหมายถึงการเลิกลากันแล้วยังหมายถึงในเรื่องของการจบสิ้นกับปัญหาพูดง่ายคือการเคลียร์ปัญหาคุณสามารถเคลียร์ปัญหาในสถานการณ์ตรงนี้ได้เพราะมีไพ่เดอะสตาร์มาด้วยเดอะสตาร์หมายถึงความหวังหมายถึงในลักษณะของการที่เราจะเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วสามารถmove on กับความรู้สึกของตัวเองออกไปจากในเรื่องของความมืดเนี่ยเห็นไหมครับเพราะคุณยังอยู่ในลักษณะของความมืดที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นพันธนาการจากความมืดได้ในช่วงแรกแต่ไพ่เดอะสตาร์มาบอกว่าคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาหรือจบสิ้นตรงนี้ได้จากการปล่อยวางสังเกตดูว่าเทพีคนนี้เป็นการเทถ่ายน้ำออกมาจากร่างกายของเธอโดยที่ไม่มีการรับพลังงานจากน้ำเข้าไปเลยนั่นหมายความว่าการถ่ายเทตรงนี้คือหมายถึงการปล่อยวางนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสามารถที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นเพราะเราประคองความรักไปแล้วจากไพ่เด็กถือถ้วยนะครับแล้วคุณก็จะได้ในเรื่องของชัยชนะความสำเร็จแล้วมีความรักความสุขความหวังที่ดีเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันได้จากไพ่สิบเหรียญแล้วก็ไพ่เรเวอร์เขากับเรายังสามารถเป็นคู่กันได้เขากับเรายังสามารถกลับมาคืนดีกันได้เขากับเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นแต่เพียงแต่เราคงต้องค่อยๆใช้เวลากับการคิดหรือการตัดสินใจแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับทั้งเราและเขาแหละไม่ได้โทษเราฝ่ายเดียวหรือไม่ได้โทษเขาฝ่ายเดียวเพราะเราจะมีความสุขความหวังที่เป็นเต็ม10เหรียญได้แบบนี้แล้วก็มีความรักที่เป็นคู่กันได้เนี่ยเราก็ต้องนำพาในเรื่องของความรักที่เติมเต็มความรู้สึกแก่กันและกันเราก็สามารถที่จะมีความรักนั้นกลับมาดีกันได้อีกครั้งนึงหรือเติมเต็มความรักความสุขความหวังกันได้อีกครั้งนึงนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการดูไพ่นะครับสำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ของ3รูปแบบกันบ้างนะครับ
เรามาดูในเรื่องของคนโสดกันก่อนเนาะสำหรับคนโสดชาวกุมลัคนากุมนะครับมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรอัศวินถือไม้คิงถือเหรียญแล้วก็5ถ้วยนะครับแสดงว่าชาวกุมลัคนากุมนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งคิดอะไรเกินกว่าในสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่เพราะว่าไพ่5ถ้วยมาบอกว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับคิดมากวิตกกังวลกับคนที่เข้าหาเราก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้อาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณคือคนธาตุดินนะครับราศีพฤษภกันมังกรแล้วก็ราศีธาตุไฟคือเมษสิงห์ธนูราศีธาตุดินอาจจะมีอายุมากกว่าส่วนราศีธาตุไฟอาจจะเป็นคนที่วัยกลางคนอาจจะมี2ธาตุนี้นะครับที่เด่นกับการที่จะมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาจีบมาชอบมารักคุณมาเข้าหาตัวคุณอะไรประมาณนี้แต่บางทีแล้วการเข้าหาของเขาเนี่ยอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่สร้างความกดดันหรือสร้างความวิตกให้กับตัวคุณบางทีคุณอาจจะสงสัยว่าสิ่งที่เขาเข้าหาเราเนี่ยเขาอาจจะมาในรูปแบบใดเขารักเราจริงไหมหรือเขามีลักษณะของการที่บางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เปิดทั้งหมดบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับมีเซนส์บางอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยอาจจะยังดูเหมือนกับยังดูไม่ค่อยชัดเจนกับเราหรืออาจจะยังเหมือนกับไม่ได้โฟกัสกับตัวเราเราก็อาจจะทำให้ตัวเราหน่อยหรือเราอาจจะยังคิดมากวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็บอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งแล้วกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกว่าบางทีแล้วเราหรือเขาเนี่ยอาจจะเร่งรีบกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเกินไปอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้หรือเราก็ได้เพราะไพ่อาจจะสลับกันได้จากอัศวินถือไม้คือการเร่งการรีบนะครับส่วนธาตุดินอันนี้อาจจะเป็นแบบอะไรที่เหมือนกับค่อนข้างแบบหนักแน่นมั่นคงอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจที่ช้านิดหนึ่งบางทีแล้วเขาหรือเราก็ได้ไฟได้ฝ่ายหนึ่งไพ่อาจจะสลับกันเช่นกันนะครับว่าบางทีเขาหรือเราเนี่ยอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่แบบช้าอาจจะต้องใช้เวลาหรือใช้ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่รอบคอบมากกว่าการที่จะแบบเร็วเห็นไหมครับไพ่มันสวนทางกันเนี่ยบางทีอาจจะแบบมีความคิดที่ยังไม่ลงตัวกันเพราะบางคนบางฝ่ายนะครับคนหนึ่งอาจจะรู้สึกเหมือนอยากคอมเมนต์อีกบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับนิ่งเงียบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังไม่แบบขยับอะไรเลยเลยทำให้เกิดความวิตกความกังวลเกิดขึ้นอาจจะเป็นทางเขาก็ได้นะครับแต่เราอาจจะอยากคอมมิตแต่เขาอาจจะยังไม่อยากคอมมิตกับเราอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะดูกันอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าเรายังสามารถปล่อยวางกับความรู้สึกได้เพราะไพ่เดอะสตาร์มาบอกแล้วว่าคุณต้องปล่อยวางนะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของคนที่มีคนคุยแต่ยังไร้สถานะกันบ้างนะครับ King of Swords นะครับ The Lover แล้วก็ไพ่ Eight of Wands เกิดขึ้นโอเคครับชาวกุมลัคนากุมนะครับใครคนใดคนหนึ่งสำหรับตัวคุณเนี่ยอาจจะคุยกับคนธาตุลมนะราศีกุมตุลเมถุนก็ราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนในหน่วยงานราชการหรือศาลยุติธรรมตุลาการต่างๆอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบได้เช่นกันนะครับอาจจะมีปัญหามีความคิดที่ขัดแย้งกันบ้างกับในเรื่องของการที่เราคุยกันนะครับเพราะว่าเขาอาจจะหรือเราก็ได้เขาหรือเราก็ได้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่คุยมากกว่า1คนนะครับอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์เกิดความหึงหวงกันบ้างหรือการที่อาจจะแบบยังเรียกร้องในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อยู่อะไรแบบนี้นะครับเลยยังทำให้ความรักนั้นยังไม่ลงตัวแต่ยังสามารถพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปได้ถึงแม้เราจะมีปัญหามีความขัดแย้งกับเขาแต่เขากับเราก็ยังไปต่อได้เขากับเรายังสามารถที่จะต่อติดหรือยังสามารถที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เป็นอีกสเต็ปหนึ่งได้ถึงแม้จะยังไม่ได้คอมมิตแต่มีโอกาสที่เขาจะเหมือนกับคุยกับเราได้อีกหรือยังไปต่อกับเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้ถามว่าเขาจะเลือกเราไหมไพ่ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะเลือกเราเพราะว่ามันมีไพ่ทางเลือกอยู่แต่เรากับเขายังสามารถที่จะเจริญเติบโตไปด้วยกันได้หรือยังสามารถที่จะประคองความรักความสัมพันธ์หรือการคุยกันแบบนี้ไปอีกได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเติบโตแล้วก็คอมมิตกันในอนาคตข้างหน้าได้เช่นกันอย่างที่บอกนะครับมันมีดาวค
คู่ของความเป็นรักซ้อนได้บ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วยิ่งเกิดไพ่เลิฟเวอร์เข้ามาดังนั้นเนี่ยอาจจะมีทั้งทางเราหรือทางเขาก็ได้ที่มีคนเข้าหาเลยทำให้คุยหลายคนมากขึ้นนะครับเลยทำให้การคิดการตัดสินใจนั้นมีปัญหาต่อกันแต่ยังสามารถพัฒนาความรักได้อีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของคนที่มีความรักความสัมพันธ์แบบมีคู่แล้วนะครับจะเป็นเช่นไรขอไพ่สามใบด้วยนะครับ The Emperor นะครับ King of Cups แล้วก็ไพ่สี่ไม้โอเคครับคือโดยรวมแล้วชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับอาจจะมีการงัดข้อต่อกันบ้างหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสะกดข่มกับความรักความสัมพันธ์กันบ้างหรือบางทีอาจจะมีการต่อต้านกับความรักความสัมพันธ์กันบ้างบางทีเราคบกันมาในระยะหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นคอมมิตกันแล้วเนี่ยมีความรักแล้วบางทีเราก็ต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดแล้วเราก็ต้องเชื่อใจกันบ้างนะครับแล้วก็ให้เกียรติต่อกันและกันบ้างเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ The Emperor กับ King of Cups เนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนกับเป็นค่อนข้างแอดวานซ์นะครับอย่าง King of Cup ก็เป็นแอดวานซ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนในลักษณะของ Emperor ก็เป็นแอดวานซ์ของการที่ขุนศึกดังนั้นเนี่ยถ้าเราต่างคนต่างไม่ยอมลงให้กันอาจจะมีปัญหามีทัศนคติดังนั้นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สามารถลงให้แก่กันและกันได้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปต่อกับความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสในการพัฒนาหรือกันที่จะยังประคองความรักและก็ดีได้จากไพ่4ไม้เห็นไหมครับ4ไม้หมายถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวนะครับความรักความสัมพันธ์ที่ต้องเอาในเรื่องของความรักที่มีความสุขความหวังในอดีตนั้นมาเหมือนกับเขาเรียกว่าเราเอาประสบการณ์กับความรักความสัมพันธ์ในอดีตนั้นมาช่วยนะครับในการมองสถานการณ์ในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราอาจจะมีปัญหากันมีการทะเลาะกันได้หรือมีการที่เราต้องเรียกร้องในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะสะกดข่มกันบ้างอะไรแบบนี้บางทีแล้วความรักเรายังสามารถไปต่อได้เพียงแต่เราต้องปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งจากไพ่คิงถือถ้วยนะครับเพราะว่าคิงถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องเอาประสบการณ์ความรักที่มีในอดีตมาช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับแล้วคุณก็จะค้นพบกับแสงสว่างนำทางที่ดีแล้วก็มีความรักที่มีความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งได้ดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลัคนากลุ่มอาจจะเป็นต้นไม้ปลายดีได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ